การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชนวิ่งเซฟซูรัน2022เปิดประสบการณ์วิ่งรูปแบบใหม่ในสวนสัตว์9แห่งทั่วไทยล่าสุดค่ะองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะนำโดยนายชวลิตชูขจรประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายอรรถพรศรีเหรันค่ะผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยบริษัทสปอร์ตคอร์เนอร์ค่ะนำโดยคุณอธิวัฒน์พัชรปีชาพัฒน์กรรมการผู้จัดการค่ะร่วมกันแถลงข่าวเซฟซูรัน2022ค่ะภายใต้แนวคิดสปอร์ตรันทัวริซึมสู่ไทยแลนด์ค่ะวิ่งไปเที่ยวไปผจญภัยสุดมันทุกสวนสัตว์ทั่วไทยณมินิซูธัญบุรีค่ะโดยนักวิ่งจะได้สัมผัสกับงานวิ่งที่แปลกใหม่ค่ะภายในสวนสัตว์9แห่ง9บรรยากาศนอกจากนี้ค่ะภายในงานแถลงข่าวค่ะยังได้รับเกียรติจากนายจรูญศักดิ์สิงหเดชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมในงานค่ะสำหรับงานวิ่งเซฟซูรัน2022ค่ะนอกจากจะวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วยังวิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการต่างๆค่ะที่สวนสัตว์แต่ละแห่งดำเนินการอยู่โดยรายได้จากค่าสมัครของนักวิ่งทุกรายค่ะรายละ100บาทแล้ว VIP 300บาทค่ะจะนำไปสมทบกับเงินรายได้จากผู้สนับสนุนการจัดงานค่ะมอบให้แก่โครงการเพาะขยายพันธุ์และดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของแต่ละสวนสัตว์และผู้ที่สมัครครบ5สนามค่ะจะได้รับเสื้อสุดพิเศษค่ะที่เป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์ออกแบบมาพิเศษโดยเฉพาะค่ะเหมาะกับการเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันโดยเซฟซูรัน2022ค่ะจะเริ่มประเดิมสนามแรกค่ะในวันที่22พฤษภาคมนี้ณสวนสัตว์นครราชสีมาสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์099ค่ะ425-0222และ099ค่ะ430ค่ะ0055ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเรามีสวนสัตว์ทั่วประเทศเลยครับ6แห่งแล้วก็ยังมีโครงการต่างๆเช่นโครงการช้างที่สุรินทร์โครงการนกกระเรียนที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็โครงการใหม่ที่มินิสูที่ปทุมธานีแห่งนี้ครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับแล้วก็ตัดวางสนามแข่งขันให้กับนักวิ่งได้เห็นความแตกต่างของแต่ละสนามให้เข้าไปสนุกสนานในบรรยากาศของการวิ่งในสวนสัตว์ครั้งแรกในประเทศไทยครับเรามีทั้งหมด9แห่ง9สนามครับมีสวนสัตว์6แห่งมีโครงการโคชนาจักรที่สุรินทร์1แห่งมีศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำนกกระเรียนไทยที่บุรีรัมย์1แห่งแล้วก็ที่มินิซูธัญบุรีอีก1แห่งรวมเป็น9แห่งครับใช่ครับเราตั้งใจฮะตั้งใจให้นักวิ่งที่พอมีเวลานะเก็บเกี่ยวสนามแข่งขันให้ได้มากที่สุดเพราะแต่ละสนามจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์การแต่งกายเสื้อผ้าซึ่งสามารถเก็บเป็นที่ระลึกเราทําครั้งนี้แล้วก็จะมี9แบบ9สไตล์นะครับเหรียญรางวัลก็จะมี9แบบ9สไตล์นะสนามแข่งขันก็มีทุกแบบท่านสามารถหมุนเวียนกันไปวิ่งทั่วไทยได้นะครับถือโอกาสท่องเที่ยวไปในตัวครับนอกจากสวนสัตว์หรือสถานที่ที่เราจัดงานแล้วเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบให้ท่านได้เดินทางเที่ยวทั่วไทยหลังจากที่สถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงแล้วครับลักษณะเนี่ยจะพยายามทำให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นกลุ่มเล็กๆมาเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นฟันรันเป็นแฟมิลี่รันวิ่งกันทั้งครอบครัวระยะทางไม่ไกลมากนักไม่เกิน3กิโลนะส่วนนักกีฬาที่พอเคยออกกำลังกายบ้างสมัครเล่นเนี่ยก็จะเป็นมินิมาราธอนหรือฟันรันนะส่วนที่ต้องการสนามแปลกๆที่แบบวิ่งในเทลระยะทางไกลขึ้นมานิดนึงประมาณ20กิโลขึ้นไปเป็นฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยมีทั้งแบบถนนแล้วก็แบบเทลก็จัดหลายสนามนะต้องลองดูครับสนามไหนเหมาะสำหรับทุกท่านก็เชิญได้ครับการรับสมัครเราสามารถติดตามได้แอปพลิเคชันกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเพจ Facebook ขององค์การสวนสัตว์นะเรากำลังจะติดตามให้ท่านรับสมัครได้เร็วๆนี้ครับครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับต้องเรียนทุกท่านว่าเป็นโอกาสสำคัญครับครั้งแรกในประเทศไทยท่านจะมีส่วนร่วมกับพวกเราองค์การสวนสัตว์ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าแทนท่านกว่าหมื่นตัวนี่นะครับให้ได้รับความสุขสบายแล้วก็มีสวัสดิภาพที่ดีนะครับรายได้ส่วนหนึ่งที่จากการจัดงานครั้งนี้จะเก็บไว้เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติการดูแลสภาวะสุขภาพอนามัยของสัตว์ต่างๆขององค์การสวนสัตว์ทั่วประเทศครับ